กลับมาบุรีรัมย์คือเหตุการณ์นี้เขาบอกเป็นลูกพี่กับลูกน้องมีปัญหากัน อสเนี่ยอาสารักษาดินแดนก็ต้องทำงานภายใต้การทำงานของฝ่ายปกครองคนดูแลก็คือปลัดทีนี้อสบอกอยากลางานจะไปหาหมอข้อมูลเบื้องต้นนะคะปลัดบอกไม่ได้ไม่ลาสุดท้ายอสเลยบุกไปที่ห้องของปลัดจังหวะนั้นปลัดกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่แล้วพออสบุกมาจะทำร้ายปลัดเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมปลัดเอาปืนขึ้นมาจะป้องกันตัวคุณผู้ชมคะปลัดคือปลัดโรจนินปลัดเอาปืนมาป้องกันตัวไอ้เจ้าอสแย่งปืนไปแล้วจะยิงใส่ปลัดปลัดเลยวิ่งออกมาจากห้องพักของตัวเองทั้งที่ยังแต่งตัวไม่เสร็จนะจริงๆเอาผ้าขนหนูห่อตัวมาแต่จังหวะตกใจผ้าขนหนูร่วงกลางทางแต่กลัวตายไงอสมันเอาปืนไปแล้ว อสเนี่ยจะไล่ยิงมาปลัดโรจนินเลยออกมาจากห้องพักในสภาพกางเกงในตัวเดียวแบบนี้คุณผู้ชมมาเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่อำเภอโนนสุวรรณบุรีรัมย์ภาพวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ตอนที่ปลัดโรจนินเป็นปลัดฝ่ายความมั่นคงของโนนสุวรรณนะคะวิ่งมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแล้วดีอะไรรู้ไหมแกพยายามจะสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์คันนี้แล้วมอเตอร์ไซค์มันสตาร์ทไม่ได้จังหวะนั้นมีพลเมืองดีอีกมาช่วยเหลือปลัดตอนที่ปลัดพยายามที่จะขับรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ออกไปเดี๋ยวดูคนนี้คือคุณนิรมนคุณผู้ชมดูนะสตาร์ทรถไม่ได้คุณนิรมนเนี่ยช่วยเหลือยังไงรู้ไหมไปโบกรถมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงบอกเนี่ยเดี๋ยวช่วยปลัดหน่อยสิและปลัดก็ไม่มีเสื้อผ้าติดตัวแม้แต่ชิ้นเดียวมีแต่กางเกงในที่สวมมาตั้งแต่บ้านค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพอปลัดออกมาจากพื้นที่ตรงนี้แล้วเกิดอะไรรู้ไหมทางอสคนก่อเหตุอสอดุลเดชอดุลเห็นบอกขี่รถมาอีกขับกระบะมาตามหาปลัดอำเภออีกคือวุ่นไปหมดเลยเนี่ยฮะนี่ปลัดนี่หนีกระสุนออกมาแล้วนะเดชอดุลลูกน้องค่ะอสขับรถตามล่าหาตัวปลัดวันนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทางด้านของผู้สื่อข่าวเนี่ยไปเจอกับอสอำเภอโนนสุวรรณเพื่อนร่วมงานนะคะชื่อว่าอสทองสุขคือเขาบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดอสเดชอดุลที่บอกเนี่ยจริงๆแกก็เป็นคนดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เป็นคนเงียบๆรู้แค่ว่าก่อนหน้านี้แกเคยจะขอลาป่วยเพราะว่าเป็นโรคเกาต์ก็ยังคุยกันว่าจะลาก็ลาสิแต่ไม่รู้ว่าทำอีท่าไหนถึงเข้าไปแล้วเอาปืนเนี่ยไปจ่อประหลาดเอาลองฟังเสียงเพื่อนร่วมงานดูหน่อยค่ะไม่เล่าเลยครับไม่เล่าเหตุการณ์อะไรให้ฟังล่วงหน้าเลยนิสัยใจเขาเขาเป็นยังไงอ่ะพี่นิสัยก็คนเงียบๆนะครับคนเงียบๆไม่ค่อยพูดค่อยจาเลยพกปืนตลอดเวลานะก็พกเวลามีงานมีอะไรนะออกงานออกอะไรนะออกงานก็พกเนาะครับพี่เมื่อวานเนี่ยพี่ทราบใช่ไหมว่าเขาเอาปืนที่ว่าไปจ่อจะยิงปลัดหมอทราบพอดีมีปลัดคนหนึ่งโทรบอกค่อยๆทราบครับครับมีปลัดคนหนึ่งโทรบอกตกใจไหมก็ตกใจอยู่ครับพี่ทำไมมันถึงเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอ่ะมันเป็นเพราะอะไรอ่ะพี่ชนวนการเกิดเหตุมันเกิดจากอะไรอ่ะเกิดจากไปเกี่ยวกับการลาเนี่ยนะครับเขาคุยกันในไลน์นะครับเกี่ยวกับคุณผู้ชมฮะหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเดชอดุลอสที่บอกว่าปลัดเนี่ยมายอมให้ลางานหัวหน้าใช่ไหมไม่ยอมให้ลาผมก็เลยต้องไปบุกไปหาถึงห้องคุณผู้ชมฮะไปมอบตัวกับทางด้านเจ้าที่ตำรวจนะฮะแล้วก็สอบปากคำเดชอดุลมีการบอกผมอะเพิ่งย้ายมาทำงานนะที่อำเภอโนนสุวรรณประมาณสัก 3-4 เดือนตอนนี้เนี่ยผมมาป่วยเป็นโรคเกาต์และก็ไขข้อกระดูกเสื่อมก็จะไปหาหมอเป็นระยะล่าสุดเนี่ยมีการหมอเนี่ยนัดวันที่31มกราคมที่ผ่านมาวันที่30ผมก็ไปแจ้งกับปลัดฝ่ายความมั่นคงก็คือทางด้านของปลัดโรจนินแต่ปลัดโรจนินดันบอกอีกลาแก้วเหรอทำไมลาบ่อยจังไม่ลาแล้วถ้ามันจะเป็นเกามันจะบวมก็ปล่อยมันไปแล้วไม่ให้ลาหลังจากนั้นผมก็เลยอดรนทนไม่ไหวไม่พอใจฮะเลิกงานก็เลยถือปืนไปที่ห้องพักของปลัดแต่ไม่ได้ตั้งใจจะไปยิงนะกะจะไปขู่เพราะผมโมโหไงปวดขาก็ปวดเป็นโรคเกาต์แล้วหมอนัดปลัดดันไม่ให้ลาอีกสุดท้ายแล้วปลัดก็อย่างที่คุณฝ้ายเล่าให้ฟังก็มีการแย่งปืนกันแล้วก็วิ่งหนีออกมาผมไม่ได้กะจะยิงแค่ไปขู่ขอลางานเท่านั้นลองฟังเสียงทางด้านของอสเดชอดุลฮะพอดีผมจะขอลางานไปหมอนัดตรวจเข่าครับครับเขาไม่อนุญาตครับก่อนหน้านี้มีเรื่องมีอะไรกันไหมไม่มีครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปยิงไปอะไรหรอกครับไปพูดกับเขาว่าไงบ้างพี่ก็พูดเรื่องในเรื่องการลางานนี่แหละครับ
แล้วเห็นบอกว่าในคำรายงานเห็นบอกว่ามีเอาหมอนมาปิดปากอาวุธปืนเตรียมจะยิงอย่างเงี้ยคือพี่ตั้งใจจะยิงไหมไม่ใช่ครับเพราะแล้วผมปวดเข่าครับแล้วจากนั้นนะพี่โทษนิดนึงนะจากนั้นนะที่การเกิดการแย่งปืนกันต่อสู้กันนานไหมพี่แล้วปืนมันลั่นไม่นานครับปืนมันลั่นไปโดนนี่ค่ะถามจังเลยดาราอีกแล้วเหรอวันนี้เราโทรศัพท์หาปลัดรจนินทร์นะคะเขาบอกจังหวะนั้นมาเคาะประตูตอนที่ผมกำลังอาบน้ำจะพักผ่อนแล้วพอเปิดประตูออกไปมันยกปืนขึ้นจี้ผมเลยแล้วบังคับให้ผมนอนหมอบเอาหมอนมาปิดปลายกระบอกปืนคือถ้าเอาทำอย่างนั้นไม่ใช่แค่ขู่แล้วนะถ้าหยิบหมอนมาเนี่ยน่าจะตั้งใจยิงก็เลยลุกไปแย่งปืนคนก่อเหตุมันก็มีเหตุการณ์ปืนลั่นผมก็เลยรีบออกมาแล้วหยิบปืนตัวเองติดมือมาด้วยจะไปขอความช่วยเหลือชาวบ้านปมทั้งหมดก็คือวันก่อนหน้าเรียกอส.รวมพลแล้วเดชอดุลหายลาโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าไม่ได้ห้ามลานะคะแต่หายไปก็เลยถามว่าไปไหนวันนั้นเดชอดุลตอบกลับมาบอกไปซื้อยาพ่นยาก็แค่บอกเองว่าวันหลังเนี่ยจะไปไหนขอให้แจ้งล่วงหน้านะก่อนหน้านี้แจ้งมาบอกจะขอลาป่วยจะไปหาหมออันนี้ก็อนุญาตให้ลาแต่ถ้าลาเกิน3วันบอกเดชอดุลแล้วคุณต้องมีใบของหมอนะใบรับรองแพทย์ต้องมีใบรับรองแพทย์ก็กลายเป็นว่าโต้กันไปโต้กันมาคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นมีเสียงเหรอคะให้ลาให้คลาตามปกติให้คลาตามปกติให้ลาครับแต่ว่าให้ลาตามระเบียบแค่นั้นเองไม่มีอะไรคนนี้เขาลาบ่อยไหมพี่คนนี้เขาลาบ่อยไหมก็เอาเป็นว่าก็ประวัติการลาตอนนี้ก็คือลาล่าสุดก็คือลา2วันแต่ถามว่าก่อนวันที่เขาจะเกิดเหตุเนี่ยเขาจะก่อเหตุหายไปเลยไม่ได้มาติดต่ออะไรเลยผมว่ามีการเรียกร้องคนแล้วเขาไม่อยู่แต่คดีความที่ครับรวมพลตอนนั้นก็คือเขาน่าจะไปธุระซื้อของแต่เขาไม่ได้แจ้งใช่ไหมคะไม่ได้แจ้งยืนยันว่าทางคดีความที่เราเอาผิดเนาะเอาผิดเนาะก็ตามข้อกฎหมายครับขออนุญาตนะผมฮะสุดท้ายแล้วอส.เดชอดุลโดน3ข้อหาหนักนะฮะเพราะปลัดก็แกก็เอาจริง1คือบุกรุกเพราะบุกไปที่บ้านเขา2คือพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันสมควรและข้อหาสุดท้ายหนักสุดพยายามฆ่าแต่วันนี้ญาติของอส.บอกสงสารน้องน้องมันป่วยจริงๆตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมอ่ะยังหิ้วปีกกันไปอยู่เลยเพราะเป็นเกาเป็นเกาปวดเข่าThank you.